แต่ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่นชาแนลนะคะวันนี้นุ่นอยู่ตรงคอมเพล็กซ์เนาะจะพาทุกคนอ่ะไปขึ้นชาร์จสีเขียวนะคะตอนนี้ชาร์จมาแล้วถ้าเราลงทันก็ไปถ้าไม่ทันเราก็รอคิวต่อไปนะคะเพราะว่าชาร์จเยอะมากนะคะนะคะปิดประตูแล้วนะคะทันหรือไม่คะทันอยู่น่าจะไปเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเรารอดูบรรยากาศแล้วว่ามันจะไปไหนบ้าง
นี้นะคะเธอก็คืออยู่จุดพักรถเนาะรถชัตเติ้ลบัสนะคะม.ขอนก็คือขึ้นฟรีเราสามารถดูได้ว่าดูมันจะมีตรงแบบมันจะมีจอ LED ขึ้นอยู่ตรงหน้ารถกับท้ายรถนะว่าสีอะไรนะคะเราก็สังเกตแล้วก็มันจะมีติดไว้อยู่อันนี้เป็นคันที่14สีเขียวนะคะเป็นแบบสายประจำที่นู่นเลยซึ่งเราขึ้นสีเขียวเพราะว่ามันผ่านหออินเตอร์นะคะเนี่ยนับจากนี้จนจุดพารถไปเนี่ยมันจะผ่านหอแปดหลังหอแปดหลังเสร็จแล้วก็เป็นตลาดหอแปดหลังนะคะที่เคยรีวิวไว้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นหออินเตอร์หออินเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะข้ามไฟแดงไปนะคะจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแล้วก็ผ่านวงเวียนไปเรื่อยก็จะเป็นโรงชายแล้วก็เป็นโรงการนักศึกษาเป็นแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์นะคะทุกคนแล้วก็จะลงอยู่ตรงคอมเพล็กซ์เนาะขึ้นคอมเพล็กซ์ก็จะลงคอมเพล็กซ์ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปสายต่อไปแล้วดูว่าจะเป็นสายสีอะไรนะคะแต่ว่าความพิเศษของรถชัตเติ้ลบัสนี้ก็คือขึ้นฟรีแล้วก็ขึ้นฟรีทุกคนนะทั้งนักศึกษาทั้งบุคคลทั่วไปบาร์ได้หมดใดๆใครอยากขึ้นก็ขึ้นนะคะแล้วก็มี Wi-Fi ให้เล่นฟรีมีเพลงให้ฟังนะคะเช่นตอนนี้แล้วแต่ชั้นจะเปิดแล้วแต่คนขับรถชั้นจะเปิดค่ะว่าเขาคุณลุงจะเปิดเพลงอะไรนะคะแล้วก็มี GPS เราสามารถมันมีแอปนะทุกคนมันจะมีแอปนะคะเราสามารถโหลดมาแบบว่านี่นะคะคือคืออยู่ทางซิดนะคะมันจะเป็นแบบว่าเราจะรู้ว่าสายนี้ถึงไหนแล้วนะคะแต่บางทีก็ดูงงๆนะคะดูไม่เป็นนะคะโหลดมาไว้เท่านั้นแหละนะคะมีแบบบางทีมันก็จะขึ้นมันก็จะงงว่าเราอ่ะอยากไปสายไหนอยากไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ซึ่งก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็สังเกตดูไปอ่ะมันจะมีแผนที่ให้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคือแอร์เย็นมากนะคะแบบหนาวมากขึ้นชั้นคือทุกคนมันหนาวจริงอ่ะถ้าใครมาจะรู้เลยว่าหนาวที่ขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กติวอะไรเงี้ยก็ขึ้นชั้นไปเปิดท้ายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาทุกคนไปนะคะว่าสายนี้ไปไหนแต่สายตรงจุดพักรถตรงนี้จะมีสีเหลืองกับสีเขียวนะคะสีเหลืองจะไปไกลกว่าสีเขียวก็คือจะเลยไปหอก้าวหลังด้วยแต่สีเขียวจะสุดแค่ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคบรรยากาศตอนนี้ไม่มีใครเลยนะคะเราก็นั่งแบบรอลุงนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าเส้นทางต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือรอชัดอยู่สีไหนมาเราขึ้นสีนั้นนะคะตอนนี้เราเห็นแล้วสีน้ำเงินมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ขึ้นสีน้ำเงินอันนี้ไม่รู้ว่าไปไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะThank you.
ก็คือเทียบเงินนะคะเบอร์13นะคะก็ติดไว้อยู่เนาะอันนี้ก็จะผ่านทีมการแพทย์นะคะแล้วก็มันจะมาทางโซนหอพักพยาบาลนะคะก็จะมาพักรถอยู่ที่อาคารศิริพันธ์การนะคะก็คือเสื้อที่การนะคะก็พักอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีหลายสีนะคะมีสีแดงสีม่วงสีส้มนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินค่ะก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เราค่ะคุณลุงก็ถามว่าเราจะไปไหนนะคะเราก็คุณลุงว่าหนูมาถ่ายมอกอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็ถ้าจะไปคอมเพล็กซ์หนูขึ้นสายอื่นไหมไม่นะคะจะขึ้นสายที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูว่าทางนี้ผ่านไปแบบว่าไปแบบคณะไหนบ้างถึงจะถึงคอมเพล็กซ์นะคะเพราะว่าที่นั่นเคยหลงขึ้นน้ำเงินอันนี้อยู่เล่าประสบการณ์เนาะจะอยู่ตรงไปรอรถอยู่ตรงKKBS นะคะตรงข้ามคณะมนุษย์เนาะฝั่งข้างหลังหนูก็ไปรอก็เลยขึ้นสีน้ำเงินแล้วตอนประมาณ6 โมงแล้วมันมืดมากเข้ามาแบบปีหนึ่งใหม่ๆนะคะก็งงมากไปไหนวะอะไรอย่างงี้ก็ยังงงแล้วก็จำไม่ได้นะคะจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเพราะนั้นเหมือนจะขึ้นคนเดียวเลยนะทุกคนมันมากนะคะก็เลยไปลงคอมเพล็กซ์เหมือนเดิมนะคะก็เลยจำไม่ได้นะมันมืดเนาะเดี๋ยวก็เลยจะไปพาทุกคนไปนะคะว่ามันจะผ่านทางไหนบ้างกว่าจะถึงคอมเพล็กซ์เดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะตอนนี้พักรถอยู่รอค่ะเย็นทุกคันนะคะคอนเฟิร์ม
คะก็จะเป็น EP 1 นะคะที่พาทุกคนนะคะตะลุยทัวร์ม.ขอโดยรถ Shuttle Bus ม.ขอนแก่นนะคะก็คือขึ้นฟรีไวไฟ